ในวันที่ชุมชนอาจเป็นมากกว่ากลุ่มคนกับธเนศวงศ์ยานนาวาหากจะให้เอ่ยชื่อนักวิชาการที่กลายเป็นพับบิกฟิกเกอร์หนึ่งในนั้นจะต้องมีธเนศวงศ์ยานนาวารวมอยู่ด้วยไม่ใช่แค่เพราะลักษณะที่แตกต่างหรือเพียงความคิดที่เฉียบคมเท่านั้นแต่เจ้าพ่อโพสต์โมเดิร์นรายนี้ยังช่วยเปิดมุมมองและชักชวนให้สังคมตั้งคำถามต่อเรื่องที่เราอาจเห็นว่าเป็นปกติมาแล้วหลายครั้งผ่านงานเขียนวิชาการในแบบของเขาวันนี้รีดมีจึงหวังให้เขาช่วยเปิดมุมมองต่อเรื่องธรรมดาที่หลายๆคนอาจมองข้ามอย่างเรื่องชุมชนดูอีกสักครั้งเพราะส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงการขึ้นมาของเมืองขึ้นมาของเมืองก็ 6-7,000 ปีที่แล้วประมาณนี้แล้วจากคุณจะนับนะผมสำหรับผมก็แล้วก็มันก็มาพร้อมกับก็ลงหลักเรื่องลงหลักปักฐานก็สัมพันธ์กับสังคมเกษตรเลยที่คุณเริ่มไปเป็น Hunter Gathering มันก็จะเริ่มมีกลุ่มคนพวกนี้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้เราก็ส่วนใหญ่เราก็จะมาอยู่ในชนบทยุคไม่ได้อยู่อะไรแบบนี้เราก็จะอยู่มีความเป็นเมืองมากเพิ่มปริมาณความเป็นเมืองคนก็อยู่ในเมืองเพิ่มมากขึ้นในสตอร์นี้มันก็ชีวิตของความเป็นชาวนาความเป็นชนบทมันก็จะค่อยๆหายไปก็คุณก็ทำมาหากินคุณหาอาหารด้วยการไปซื้อคุณไม่ได้ผลิตเองมันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมืองไหนที่ไหนแล้วเมืองก็จะเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกต่างๆเต็มไปด้วยเชื้อโรคหรืออะไรต่างๆพวกนี้เพราะมันเป็นแหล่งที่รวมของผู้คนต่างออกของคุณก็คือถ้าคุณมีปัญหามากๆคุณก็หนีไปอยู่ในชนบทแล้วคุณก็ต้องกระจายไปตามเมืองต่างๆถ้าคุณสมมติว่าในปัจจุบันคุณมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นระบบขนาดเศรษฐการการทางการเกษตรขนาดใหญ่พันเตชั่นขนาดใหญ่คุณจะไปขายใครคุณจะไปขายหมู่บ้าน X ที่มีประชากร200คนเหรอคุณก็ต้องขายตลาดใหญ่ดูมั้ยเพราะว่าในปัจจุบันคุณไม่ได้ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวคุณเองอีกแล้วคุณผลิตเพื่อขายโอเคผมไม่ได้หมายความเมื่อก่อนนี่คุณไม่มีการแลกเปลี่ยนคุณอาจจะใช้ระบบการแลกเปลี่ยน X ไปแลกกับ Y ข้าวไปแลกกับผักเรือแล้วไม่รู้แล้วแต่คุณไม่ใช่แปลกมาแต่ไม่ต้องใช้ระบบเศรษฐกิจเงินตรามันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่เมืองเนี่ยมันต้องพึ่งพาชนบทอยู่แล้วเพราะคุณผลิตอะไรเองไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าคุณจะเปิดระบบตึกในการที่คุณจะปลูกผักในตึกซึ่งต่อไปคงก็อาจจะเป็นไปได้ต่อไปในอนาคตคุณกินเนื้อที่ทำมาจากแลบก็โอเคก็คงอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในการเลี้ยงสัตว์อีกต่อไปผมคิดว่าไอ้รูปแบบของการแสดงออกในการที่คุณเอาไอเดียของคุณหรือความเป็นตัวตนของคุณแสดงออกมาในพื้นที่สาธารณะและมีอายุยืนยาวนานผมว่ามันก็มาพร้อมกับตัวอักษรนะคุณก็เขียนหนังสือหรือคุณพูดอะไรบันทึกอะไรต่างๆพวกนี้ว่าฉันเป็นใครฉันเป็นตัวตนอะไรต่างๆพวกนี้แพลตฟอร์มมันขยายตัวมากขึ้นเพราะว่าคุณมีเป็นคุณถูกวัฒนธรรม literate culture ในการที่คุณใช้ตัวอักษรมากกว่าการที่คุณจะพูดจากันคนเจเนอเรชันพวกคุณเทคหากันใช่ไหมไลน์หากันแทนที่คุณจะพูดคุยกันคุณลองนึกภาพถ้าสมมติคุณอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คุณจะมาไลน์หากันไหมนึกออกไหมมันมาพร้อมกับวัฒนธรรมของการอ่านออกเขียนได้เพราะฉะนั้นมันก็ถูกโคดิฟายด้วยตัวอักษรคุณก็ต้องอาศัยตัวอักษรโลกสมัยใหม่ก็ต้องคุณและเมื่อรัฐประชาชาติมันเพราะฉะนั้นทุกคนรัฐเมื่อทุกคนถูกปกครองด้วยกฎหมายคุณก็ควรที่จะอ่านสิ่งพวกนี้ได้คุณก็จะสามารถมีความสามารถในการทำสัญญาได้ว่าเราตกลงกันว่าอะไรและสัญญานี้มันก็จะลาสไปมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะยกเลิกสัญญาผ่านไป50ปีคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าคุณพูดอะไรกันบ้างคุณก็กลับมาดูสิ50ปีที่ผ่านไปแล้วก็เขียนเรื่องพวกนี้ไว้แล้วไม่ใช่เราตกลงกันไว้อย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณยังรักหมาได้เลยมันเราจะรักหุ่นยนต์ไม่ได้ถึงแม้โอเคคุณอาจจะบอกว่ามันไม่มีชีวิตแต่คุณอย่าลืมว่ามันมีวัตถุจำนวนมากที่มันมีความผูกพันกับชีวิตคุณเยอะแยะไปหมดเช่นปากกาดินสอข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่คุณพ่อแม่คุณใช้มาหรือต่างๆพวกนี้เห็นไหมคุณผูกพันอยู่กับสิ่งพวกนี้แล้วสมมติมันมีหุ่นยนต์ตัวนึงที่คุณใช้งานมันเป็นเวลายาวนานอยู่กับมันเป็นคุณกลับมาถึงบ้านคุณคุยกับมันพูดได้มันไม่ว่ามันจะชื่อโซเฟียหรือมันชื่อไลล่าหรือมันจะชื่อบ๊อบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหรือมันจะชื่อสมศักดิ์หรือสมชายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ไม่รู้แล้วแต่คุณจะตั้งชื่อมันเพราะว่าเราก็ผูกพันกับมันได้คนบางคนแม่งรักรถชิบหายเลยนะใช่ป่ะ
ผูกพันรถยนต์นั่นแหละคือผมว่ามันไม่ใช่ว่าเรามีความผูกพันอยู่กับวัตถุต่างๆข้าวของเครื่องใช้จำนวนมากนะครับในโลกนี้คุณไม่ใช่ผูกพันอยู่กับเพชรนะอย่างเดียวนะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมนุษย์ในปัจจุบันที่เป็นปัจเจกชนเนี่ยคุณก็จะถูกบอกว่าคุณเป็น rational agent ที่คุณจะต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ครูเขาถึงถามคุณว่าเฮ้ยคุณอยากเป็นอะไรในชีวิตคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตคุณก็ไม่ใช่ rational agent เพราะฉะนั้นเมื่อคุณ set goal อันนี้ขึ้นมาปังพวกคุณก็ต้องไปถึง goal ปัญหามันก็คือว่าถ้าคุณ set goal นี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณจะต้องทำยังไงคุณจะใช้จ่ายเงินขนาดไหนคุณจะใช้ resource ขนาดไหนคุณก็ต้องไปถึงอันนั้นให้ได้คนบางคนก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้ฮะกูก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นมาโดยกูไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมันก็เช่นถ้าหุ่นยนต์มันคิดได้แบบนั้นมันก็ต้องใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลในการที่จะบรรลุเป้านั้นมันก็แปลว่าถ้าสมมติว่าผมต้องฆ่าคุณ3คนผมก็ต้องฆ่าคุณ3คนงั้นป่ะถึงแม้คุณอาจจะแอซิมอลบอกว่าคุณจนจะไม่ฆ่าแต่คุณก็เห็นว่าประเด็นที่สำคัญนั่นคือว่าเขาก็ต้องการสร้างหุ่นยนต์ที่มาทำหน้าที่แทนได้พอคนคิดแบบนี้ปังปุ๊บพวกที่ต่อต้านสิ่งพวกนี้ก็บอกไอ้ห่ามพูดแบบนี้มึงดูหนังเทอร์มินาเตอร์มากไปผมก็ไม่รู้ใครถูกใครผิดคือผมสำหรับผมไม่บอลเลยอยู่แล้วเพราะว่าผมอยู่ไม่ถึง